สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดาวเรืองแต่พอมีผัวเกาหลีปุ๊บก็เปลี่ยนชื่อเลยชื่อว่าคันแตฮีการมีผัวครั้งนี้เราก็ต้องหนีตามถูกปะเราจะมีผัวโอป้าไปเมืองนอกทั้งทีหนีตามโอป้าทั้งทีเราต้องจัดเต็มนี่กระเป๋าเครื่องสำอางนี่กระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมหนีตามผู้ชายหนีแม่มาดีใจจังเลยจะมีผัวแล้วเมื่อไหร่ผัวจะมาเนี่ยคันแตฮีคันแตฮีอยู่ไหนคันแตฮีคันแตฮีอยู่ไหนไหนคันแตฮีอยู่นี่วันตีนใช่ไหมเดี๋ยวนี่คันแตฮีเหรอคันแตฮีค่ะทำไมในรูปในที่ส่งมาเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยฮะแต่ตัวจริงทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยรูปไม่ตรงปกหรอคะโอ้ยไม่ตรงมากเลยตอนรูปเนี่ยสวยอย่างกับดารานางแบบตอนนี้นึกว่าขยะแห้งเลยเนี่ยเฮ้ยวันตีนกูจะอีกไม่ได้นะฉันพร้อมที่จะหนีตาคุณแล้วนะไม่มีทางเด็ดขาดเอาแล้วด่าขนของมาเยอะแยะขนาดนี้ทำไงอ่ะโอ้ถ้าเกิดมีเมียแบบนี้ดูผีแม่ชีก็ได้ไปแล้วอะไรย่าวันตีนคุณมาเที่ยวเมืองไทยแล้วคุณก็หวังว่าจะได้ภรรยาที่ดีกลับไปไม่ใช่หรอรู้งี้กูแต่งหน้ามันก็ดีขึ้นเครื่องคิดว่านอนไม่ต้องแต่งหน้าแล้วไงก็เลยมาหน้าสอดชิบหายแล้วกูทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะแต่งหน้าหนีตามโอปป้ายังไรให้โอปป้าไม่ตกใจสไตล์สาวเกาหลีคันแตฮีไปดูกันเลยค่ะไม่ต้องพกอะไรมากมายถาดนี้ถาดเดียวเอาอยู่ถาดฟอร์เมอร์เขาหุ่นยนต์ไปด้วยหรอไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าหนีตามผู้ชายแต่ถามว่ามาดามแพมจะใช้อะไรตัวหลักในวันนี้ก็คืออันนี้เองค่ะ ODBO Transformer นะคะราคาถูกราคาเบานะคะและที่สำคัญเนี่ยพกง่ายหนีตามผู้ชายสะดวกพกอันเดียวอยู่มัดประกอบด้วยลิปสติกอายแชโดว์มีทั้งแมตต์ทั้งด้านมีปัดแก้มมีแป้งแล้วก็ไฮไลท์เดี๋ยวเรามาดูกันจากประสบการณ์จริงของมาดามแพมว่าหนีตามผู้ชายอย่างไรถึงได้ขนาดนี้นะคะใครไม่เคยหนีตาผู้ชายไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะคะเรามาใช้ ODBO Chic Series อ่ะคือตัวนี้อันนี้เป็นรองพื้นนะคะเราจะแต่งในโทนแบบว่าลูกสาวเกาหลีนะคะเราจะลงรองพื้นที่ขาวกว่าหน้าเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแต่นี่คือขาสุดของ ODBO แล้วนะคะกดไปทั่วใบหน้าเอาเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่โชคของแพมนะอยู่กับคุณวิทย์มาได้15ปีเนี่ยคือเอาจริงๆอ่ะไม่มีใครคาดฝันหรอกว่าอีแพมจะอยู่ถึงคิดว่าตายก่อนเหรอเปล่าไม่ใช่คุณวิทย์ก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีขาวตีหล่อสะอาดผู้หญิงติดเยอะแฟนเก่าก็ไม่ยอมเลิกแฟนใหม่ก็มีมาเรื่อยๆคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็หยุดเพราะว่าแพมสวยจริงอ่ะกดไปเขาข้างตัวเองเปล่าวะและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้แป้งโฟนเอ้ยไม่ใช่แป้งแข็งนะคะอาจที่อยู่ในเซตเนี่ยแหละกดเข้าไปค่ะจริงๆเนี่ยประเด็นเนี่ยที่เราจะมาพูดถึงก็คือความคันมันไม่เคยปานีใครมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่ายุคมาดามแพมหรือยุคไหนก็แล้วแต่และที่สำคัญมาดามแพมจะบอกไว้เลยค่ะว่าความคันไม่เคยปานีใครซีมาโลชั่นก็ช่วยไม่ได้คาร์ลามายก็ช่วยไม่ได้ทั้งกินทั้งดื่มแล้วความคันก็ยังมีอยู่นะคะเราจะบอกว่าความอยากมีผัวความคันเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยน้องขาอย่าเพิ่งรีบคันค่ะค่อยๆทยอยคันกันไปนะคะแต่พออันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะหนีตามผู้ชายได้สะดวกเอาจริงๆเนี่ยเจอคุณวิทย์ครั้งแรกเนี่ยนอนกูก็ไม่ล้างหน้าตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตื่นเสร็จทำลายแต่งหน้าเสร็จแล้วก็มานอนต่อสวยๆเหมือนกับเจ้าหญิงนิทราตื่นมามีผัวเลยอะไรอย่างงี้ไงผัวจะได้จับโป๊ะไม่ติดเรามาใช้ผู้กันเซตนี้ที่เราปลุกเสกไว้ให้ผัวรักผัวหลงนะคะจากมาดามแพมเนี่ยแหละเอาจริงๆเนี่ยมาดามแพมเนี่ยไม่ชอบทำสัญญกรรมอะไรเพราะว่าเราอยากจะเป็นตัวอย่างคนที่น่าแต่งหน้าออกมาสวยผัวรักผัวหลงอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยสัญญกรรมเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะรออะไรคะสักคิ้วเสือเพ่นฟันแทงไม่เข้าเข็มก็ยังแทงไม่เข้าเลยผัวก็ยังแทงไม่เข้านะคะผู้การของเราเนี่ยดีๆ6ชิ้นนะคะพกหนีตามผู้ชายง่ายง่ายขนทำมอยช้างยิ้มค่ะเอาล่ะเราเริ่มจากผู้การตัวนี้นะคะปัด
แก้มไปก่อนนะคะถามว่าอาการคันเนี่ยเกิดจากอะไรคุณพี่บอกเลยค่ะมันเป็นอาการคันที่เกิดจากภายในซึ่งคาลามายหรือซีมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกน้องไม่สามารถรักษาอาการคันได้นะคะอันนี้คือเชดดิ้งค่ะเชดไปค่ะน่าจะได้วีวีนะคะอาการคันเหล่านี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดเหตุขึ้นเพราะอะไรอาจจะเป็นผู้ชายที่หลอนเหลาเอาการหรือว่าเป็นผู้ชายหน้าผีแต่มีอาวุธสงครามที่ใหญ่โตมากอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะเอาที่น้องสบายใจแต่พี่ก็ว่าอยู่ที่วิเคราะห์การคันเป็นเคสๆไปอะไรก็ว่าไปนะคะเอาล่ะวิธีรักษาก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะต่อจากนั้นค่ะเรางัดดั้งค่ะวิธีรักษานะคะ 3-5 วันค่ะให้อยู่กับผู้ชายไม่ต้องไปผุดไปเกิดที่ไหนค่ะอยู่ตรงนั้นละค่ะอยู่เฝ้าวนไปค่ะเฝ้านอนกอกไปเลยค่ะเฝ้าไปเลยเพราะอะไรพี่ทำมาก่อนไม่ได้ยุให้ทำตามนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นฤทธิ์ของฮอร์โมนจริงๆไม่ใช่ที่ฮอร์โมนยาคุมนะคะฮอร์โมนทางเพศของเราเนี่ยแหละซึ่งทำให้เราเกิดอาการคันนะคะอยากได้อยากได้อยากได้ผู้ชายคนนั้นหล่อจังเลยอยากได้แบบนี้อยากได้อยากได้อยากได้มาครอบครองเอาค่ะเบาๆนิดนึงใช้สติค่ะคันก็ต้องคันอย่างมีสตินะคะลูกเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็อยู่ในถาดนี้เหมือนเดิมเรามาปัดแก้มกันนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยอันนี้ใช่ผีแม่ชีนะทำไมตำรวจจะมาจับฉันหรออะไรอย่างนี้อ่ะเราปัดสีชมพูนะคะผสมไปเลยค่ะ2สีนะคะหัวท้ายอันนี้เนี่ยมันเป็นเบอร์2นะคะเอาปัดแก้มไปเราจะได้มีความเลือดฝาดนิดนึงเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นผีแม่ชีช่วงนี้กำลังออกอาวาสนะคะเนี่ยปัดไปถามว่ามาดามแพมขาแล้วกินยาแก้อักเสบเนี่ยอาการคันจะหายไหมคะบอกเลยไม่หายค่ะเพราะมันอักเสบจากภายในมันไม่ได้อักเสบจากภายนอกอักเสบที่ปลายก้านสมองค่ะเอาจริงๆเนี่ยมาดามแพมก็หนีตามผู้ชายตั้งแต่อายุ20นะ20-28ตอนนั้นอายุคุณวิทย์ก็18ย่างเข้า19ตายแล้วคันมากก็หนีตามผู้ชายมาอาจารย์ฟู้บอกว่าระวังเถอะมึงโดนทิ้งแล้วน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าแต่นี่อ่ะคือเคสหนึ่งที่โชคดีที่ผัวไม่ทิ้งนะคะคุณค่ะแต่ที่ปัญหาที่เกิดทั้งหลายเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยค่ะลูกแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้ไฮไลท์สีขาวก่อนนะคะอันนี้เป็นเนื้อแมตก่อนนะคะปัดไปที่ใต้ตาค่ะให้สะดุ้งค่ะสวยสะดุ้งพุ่งไว้ก่อนนะคะบางทีเนี่ยแต่งหน้าสวยมากเลยแต่พอไปนอนกับผู้ชายปุ๊บล้างหน้าผู้ชายจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาไล่ออกจากบ้านค่ะต้องระวังนิดนึงดังนั้นเราต้องพกเครื่องสำอางไว้ติดตัวเสมอนะคะเหมือนมาดามแพมเป็นต้นตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็นอนก่อนนอนก็แต่งหน้าซับหน้าแล้วก็ตื่นมาก็แต่งหน้าใหม่เอาเป็นว่า2เดือนเนี่ยคุณวิทย์ไม่เคยเห็นหน้าจริงเลยนะคะพอเอาเป็นว่าพอล้างหน้าปุ๊บผ่านไป2เดือนปุ๊บรับสภาพได้แล้วไหมเปล่าชินอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วทรงตรงๆกันอันนี้คือแบรนด์ ODBO เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นก้านเล็กสลิมใช้ง่ายใช้ดีใช้จนมีผัวแล้วก็มีผัวอีกได้มีผัวคนเดิมเนี่ยแหละอีกต่อไปเอาเป็นว่าเราเขียนคิ้วทรงตรงๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคิ้วเหวี่ยงมันแก่นะคะแล้วช่วงนี้ผอมค่ะหน้าเป็นกระดูกหมดแล้วเอาปัดตรงๆไว้ค่ะเขียนให้ล้ำคิ้วจริงมานิดนึงแต่รูปทรงคิ้วใครก็คิ้วมันนะคะเอาเป็นว่าเอาที่สบายใจค่ะเป็นซิ้วตรงๆไปก่อนนะคะแบบสาวเกาหลีค่ะหลายคนก็มาถามนี่อินบ็อกซ์เหลือเกินแม่คะหนูรักเขามากหนูจะหนีตามเขาหนูจะอย่างนั้นหนูจะอย่างนี้หนูคะหนูอายุเพิ่งเท่าไหร่15-16นี่มาดามแพมจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคู่จะโชคดีเหมือนมาดามแพมนะคะถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้ามาดามแพมเป็นผู้หญิงแท้ๆเนี่ยแล้วท้องได้เนี่ยน้องรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป่านี้นี่กูก็คงเลี้ยงลูกหย่อนยานพังพินาศไปหมดแล้วต้องรับผิดชอบนั่นนู่นนี่สารพัดอย่างแต่เอาจริงๆเนี่ยรักในวัยเรียนมันก็ไม่ผิดนะคะแต่สิ่งที่ผิดก็คืออะไรคะรักโดยที่ไม่รู้เวลามีภาระให้เลี้ยงลูกก่อนที่จะคิดจะเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก่อนแต่ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าก็คือว่าประทับใจคู่หนึ่งซึ่งรักในวัยเรียนเหมือนกันนั่นแหละผู้ชายก็เรียนอยู่ที่เดียวกับผู้หญิงแล้วอยู่ๆผู้หญิงก็ท้องแล้วอยู่ๆผู้ชายเนี่ยก็ลาออกมาขับมอเตอร์ไซค์แล้วพอขับมอเตอร์ไซค์ก็เลี้ยงดูผู้หญิงก็ดอกเรียนไปปีนึงแล้วก็แบบว่าเลี้ยงลูกกันมาจนโตอันนี้เคสนี้เนี่ยคือประทับใจมากแต่ที่ดอกทองแล้วก็พลาดไปทำแท้งก็แล้วแต่นะคะเราไม่พูดถึงอาผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปนะลูกนะขอเธอทำอะไรก็ป้องกันกันนิดนึงโรงเรียนอาจจะไม่สอนว่าเฮ้ยหนูคะอย่าดอกทองอย่าแลกแต่มาดามแพมขอสอนว่าเราต้องอยู่ในฐานหลักที่ถูกต้องนะคะหมายถึงว่ามาดามแพมก็หนีตามผู้ชายหนูอยากหนีตามผู้ชายตามมาดามแพมหยุดมึงพอก่อนนี่กู
งมาเตือนเอาล่ะและต่อจากนั้นนะคะเราก็มาสวยกันต่อด้วยในถาดนี้นะคะเราใช้สีน้ำตาลค่ะที่เป็นเนื้อแมตต์เท่านั้นปัดไปที่คิ้วค่ะคิ้วเราจะได้เสือเห็นแบบว่าเบาๆนิดนึงนะคะที่จะบอกว่าเราชื่นชมคืออะไรคือเพื่อนคนนี้เขาน่ารักมากแต่สุดท้ายก็เลิกกันอ่ะก็คือผู้ชายเนี่ยทำมาหากินหาเงินผู้ชายก็ไม่เรียนต่อให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเรียนต่อไปแล้วพอเสร็จปุ๊บก็แบบว่าไปคลอดลูกอะไรให้เสร็จแล้วก็กลับมาเรียนต่อผู้ชายก็แบบว่าเฮ้ยส่งเสียเลี้ยงดูขับรถมอเตอร์ไซค์เฮ้ยยอมรับจริงๆเลยว่าเขามีจิตสำนึกที่ดีมากลูกคนเดียวเขาพูดว่าลูกคนเดียวเขาเลี้ยงได้คือไม่ใช่ว่าแค่พูดไงแต่เขาทำจริงๆอ่ะแพมก็เลยแบบว่าเฮ้ยอึ้งไปนิดนึงว่าเฮ้ยมันก็มีอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆคู่เนี่ยมันก็ไปกันไม่รอดนะคะเพราะอะไรผู้ชายในวัยนี้15 16 17 18 19 20อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เพียงพอขนาดแก่แล้วมันก็ยังไม่เพียงพอถ้าเอาอย่างจริงๆเนี่ยถ้าคุณวิทย์ไม่มีจิตสำนึกเนี่ยยังไงเขาก็ไปแต่บังเอิญว่าเมียเขาสวยมากนะคะแล้วก็ดุมากด้วยก็เลยเอาอยู่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ถามว่าสวยไหมไม่สวยหรอกค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ทำให้ฉันน่ารู้สึกว่าดิฉันน่าสวยที่สุดเอาวันนี้เราใส่เสื้อสีส้มถูกไหมเราก็จะใช้ลิปสติกสีส้มตัวนี้นะคะโดยใช้นิ้วแต้มค่ะนิ้วชี้นะคะไม่ใช่นิ้วกีบเท้านะคะเอาปัดไปให้เป็นเบสทาตานิดนึงให้สีแบบว่าทนสว่างทนนานอะไรอย่างนี้ปัดไปปัดไปปัดไปแต่เอาจริงๆเนี่ยหลายคู่ก็รอดบางคู่ก็ไม่รอดจนป่านนี้เนี่ยเพื่อนแพมบางคนที่แบบว่ามีรักในวัยเรียนเนี่ยบางคู่เนี่ยอยู่กันเสร็จสมบูรณ์แต่งงานเรียบร้อยคบกันมานานอะไรอย่างนี้มีลูกมีเต้าน่ารักเชียแต่บางคู่ก็เลิกกันเทกันนะคะหนูอย่าคิดว่ามันสวยนะลูกโลกนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ฟันฝ่ายเยอะเงินคือประเด็นสำคัญที่สุดความรักในวัยเรียนหนูไม่ต้องรับผิดชอบเหี้ยอะไรไงหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเขาดีที่สุดหนูอยากได้หนูไม่มีก็หนูจะตายเรื่องของมึงแต่ว่าแม่บอกเลยค่ะพักก่อนลูกนะขอร้องพักค่ะปลื้มได้รักได้แฮปปี้ได้แต่ว่าหนูอย่าคิดสั้นๆก่อนนะคะลูกคิดให้มันยาวๆอนาคตค่ะเราคนเรามีอายุตั้ง70ปีหนูเพิ่งอายุ15ปียังได้ใช้หลีอีกเยอะค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้อายไลเนอร์แบบเจลนะคะเอ้ยไม่ใช่สีแบบครีมอันนี้ก็ของ ODBO Soft Eyeliner ตัวนี้นะคะมันก็เลิศอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ามันกันน้ำได้ด้วยนะคะแต่ไม่กันผัวด่านะคะถ้าซื้อของเยอะยังไงก็โดนด่าค่ะเอาเป็นว่าหลายคนก็ถามว่าทำไมพี่แพมเอา ODBO มารีวิวให้ล่ะคะตอนแรกถามว่าพี่แพมคะเอาเครื่องสำอางราคาถูกมารีวิวหน่อยค่ะพอกูเอามารีวิวเสร็จปุ๊บพี่แพมคะทำไมไม่เอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาอะที่บ้านหนูไม่มีขายเลยค่ะตรงนู้นไม่มีขายตรงนี้ไม่มีขายเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาทำงานมาพี่ไม่เหลือแดกแล้วค่ะขอร้องล่ะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ย ODBO เนี่ยมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเราเขียนเป็นอายไลเนอร์ยาวๆอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าน้องคะพี่ซื้อเยอะมากน้องบอกว่าอันนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีซื้อค่ะตามหากันบ้างค่ะแต่ ODBO เนี่ยมีขายแทบทั่วทั้งประเทศแล้วอ่ะน้องค่ะพี่ก็เลยจะเอามารีวิวแต่น้องบอกว่าพี่แพมคะไอตัวนี้บ้านน้องไม่มีตัวนี้บ้านน้องไม่มีโอ้ยกูซื้อไปให้ได้เหรอขอร้องล่ะสงสารกูเนาะแมวอีกตั้ง11ตัวเอาราคาแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาใช้สีชมพูพริ้งอันนี้นะคะแตะไปที่เปลือกตาค่ะแตะไปกดๆนะคะอันนี้มันเป็นเนื้อวาวๆนิดนึงทาทับไปมันจะได้แบบว่าเฮ้ยไล่สีนิดนึงเกาหลีที่แท้จริงเกาจนเป็นสีชมพูนะคะเรื่องจากอะไรหนังถลอกนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าใครคิดจะหนีตามกันไปเนี่ยต้องมีเงินต้องมีชีวิตที่ดีต้องมีอะไรที่แบบว่าเราอยู่รอดได้นะคะเราไม่เอานะคะนี่มีอยู่คู่นึงอันนี้เรื่องเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยตอนแพมเป็นเด็กต่อไปใช้สีนี้นะคะแล้วก็ทาทับไปที่โคนตาคือเรื่องนี้ตอนนั้นแพมอายุประมาณ11 12นั่นแหละคน2คนเนี่ยก็คือมีเพื่อนอยู่ที่สุราษฎร์เป็นเด็กกรุงเทพก็นางก็หนีกันมา2คนผัวเมียพอหนีเสร็จปุ๊บก็มาเช่าโรงแรมอยู่สบายๆอะไรอย่างเงี้ยลูกผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงคุณหนูแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็มาหางานทำโดยการแบบว่าเฮ้ยซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นลูกจ้างสรุปทำไปทำมาไม่ต้องให้ผู้หญิงทำงานผู้ชายกลับมาเหนื่อยพ่อแม่เขาก็ตามหานั่นโน่นนี่นี่นั่นโน่นสรุปอยู่ได้แค่แป๊บเดียว
อีแพมนี่สงสารเขาทำกับข้าวไปให้เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอยู่3วันติดๆแต่พอวันนั้นไปเรียนพอกลับมาถึงบ้านไม่ได้ทำให้เขาไงก็แบบว่าเฮ้ยสงสารเห็นแก่ความรักที่เขาหนีตามกันมาอะไรอย่างนี้เราใช้สีชมพูอ่อนนะคะผสมกัน2สีค่ะแตะไปที่หัวตาค่ะไม่ใช่หัวแม่ตีนนะคะแตะไปค่ะก็คือแบบสงสารเขาว่าก็แบบว่าเห็นแก่ความรักอะไรอย่างนี้ไงโลกสวยอยู่ตอนนั้นอ่ะพอเสร็จปุ๊บอีสองคนนี้ทะเลาะกันค่ะไม่มีข้าวจะแดกไม่มีตังค์จะใช้สรุปทะเลาะกันผู้หญิงหนีกลับบ้านไปค่ะแล้วเรื่องทำไปทำมาสรุปว่าผู้ชายก็อยู่ที่นี่ไปแบบร้องไห้อยู่คนเดียวสรุปชีวิตหนอชีวิตไม่ว่าผู้ชายจะทิ้งหรือว่าผู้หญิงจะทิ้งมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีนะคะนี่อย่างนี้นะและต่อจากนั้นนะคะเราใช้พวกกันอันเล็กค่ะที่อยู่ในเซตนี่แหละค่ะ6ชิ้น900บาทแล้วก็แตะไปค่ะสีดำค่ะดำยิ่งกว่าขาหนีบนะคะแต้มที่หางตาค่ะให้ยาวๆนิดนึงให้ดูฟุ้งเฟ้งอะไรอย่างนี้พี่จะบอกไว้เลยนะคะชีวิตนี้เนี่ยผัวอาจจะไม่ได้มีคนเดียวเหมือนพี่เสมอไปนะคะพี่มีผัวแค่คนเดียวค่ะนี่คือโชคดีของพี่ใครๆก็อยากจะมีผัวคนเดียวอยากมีชีวิตรักที่ดีอยากมีอะไรที่แฮปปี้แต่คุณรู้ไหมกว่าที่ฉันจะมีวันนี้เนี่ยฉันก็เหน็ดก็เหนื่อยมาเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยสมัยก่อนนะคุณวิทย์ก็ติดเกมปัจจุบันนี้ก็ยังติดเกมอยู่นะคะแต่ว่าคือแบบช่วยกันทำมาหากินน่ะมันเห็นใจซึ่งกันและกันน่ะพอมันเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วใครเนี่ยที่ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแพมก็ขอให้กำลังใจด้วยเช่นเดียวกันถ้าไม่มีทุกๆคนคอยสนับสนุนแพมอย่างเงี้ยแพมก็ไม่มีวันนี้แน่นอนแต่ที่สำคัญเนี่ยทุกคนเนี่ยรับมาดามแพมได้รับคุณวิทย์ได้เราเลยอยู่รอดกันมาถึงทุกวันนี้เพราะเรามีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะทำให้เราแบบว่าอยู่รอดกันมาได้ถึงทุกวันนี้ชีวิตแฮปปี้เพราะว่าพวกคุณยอมรับนี่ล่ะค่ะแต่ถ้าใครที่ว่ามีลูกต้องเลี้ยงเดี่ยวเราก็ต้องสู้ค่ะสู้ไปค่ะเมีย2018ค่ะแต่อันนี้อะไรคะยาย2018ไม่แต่งหน้าแก่ชิบหายและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้ผลิตภัณฑ์นี่อันนี้ค่ะ ODBO เหมือนเดิมที่เป็นมัสคาร่าปัดนะคะวันนี้เราจะใช้หัวใหญ่มันมีทั้งหมด2หัวนะหัวใหญ่แล้วปัดข้างบนปัดให้ฉ่ำๆไปเลยอันนี้เนี่ยเปิดฝาทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะคะ2คืนติดมันจะได้แบบว่าเฮ้ยเป๊ะๆปังๆอลังการอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้ามัสคาร่าเปียกเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ค่อยติดอะมันไม่หนานะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะหนาหน่อยปัดไปค่ะปัดไปยาวไปยาวไปยาวไปเอาจริงๆเนี่ยถามว่าเรื่องโชคเรื่องลาภเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะโชคดีเจอผัวดีก็ดีไปเจอผัวเฮงซวยก็ซวยไปนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นหัวเล็กแล้วนะนวัตกรรมเนี่ยปัดไปค่ะแต่หลายคนคืออย่าเพิ่งท้อนะคะการโดนผัวทิ้งไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมดสิ้นนะคะนอกจากว่าผัวจะเอารถบ้านและก็ที่ดินไปด้วยอะไรอย่างนี้เราเลี้ยงลูกคนเดียวโอเคยอมรับได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณมีค่าในตัวของคุณเองอย่างน้อยๆคุณก็มีค่าสำหรับพ่อแม่มีค่าสำหรับลูกมีค่าสำหรับมาดามแพมที่คุณมาดูอยู่เนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมาดามแพมมาดามแพมไม่ไปไหนมาดามแพมยังไม่ตายยังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่เป็นกำลังใจให้กันถามว่าผัวทิ้งเนี่ยอย่าไปสมน้ำหน้าเขาก็ให้แบบว่าเฮ้ยคนล้อมมาอย่าข้ามแต่ให้เหยียบซ้ำเลยอุ้ยไม่ใช่เอาเป็นว่าน้องขาน้องต้องมีคุณค่าในตัวเองจงรู้จักว่าตัวเองเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าน้องไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยใครจะมาเห็นค่าของน้องคะและต่อจากนั้นค่ะเราติดขนตา ODBO เนี่ยแหละนี่ขนหนีตามผู้ชายหรือย้ายบ้านเนี่ยเอาไปเยอะขนาดนี้เนี่ยODBO นะคะเบอร์ OD031 ติดซ้อนแม่ง2คู่เลยอันนี้นะคะซึ่งหางตามจะยาวกว่าหัวตาเดี๋ยวเราใช้แหนบคีบทากาวทิ้งไว้แล้วก็นั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยติดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดชั้นเดียวธรรมชาติไปค่ะเราไม่ชอบความเป็นธรรมชาติค่ะเราแอนตี้ติดไปค่ะเดี๋ยวพอติดบางไปเดี๋ยวผัวจำไม่ได้เดี๋ยวผัวไล่ออกจากบ้านนะคะพอติดหนาทุกวันมันคืออวัยวะการที่แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยเนี่ยเฮ้ยบางคนก็มีลิมิตบางคนก็ตั้งงบไว้เท่านี้บางคนก็ full option ได้ถ้าผัวมึงรวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่แปลกค่ะแต่ละคนมีลิมิตไม่เหมือนกันนะคะแพงก็สวยได้ถูกก็สวยได้แต่เราจะเอามาแนะนำกันแบบว่าให้หลากหลายนะคะเพื่อที่จะได้เข้าถึงทุกๆคนทุกคนจะได้แบบว่าสวยมีความสุขแล้วก็มีเงินเหลือนะคะแล้วก็มีผัวเพิ่มด้วยสำหรับบางคนนะคะถ้าเกิดว่าน้องยังไม่เลือกใครสักคนนึงเอาครบทีละคนนะลูกอย่ามาเล่าให้แม่ฟังอีกว่าโดนผู้ชายดักตีเพราะอะไรเพราะน้องดอกทองค่ะครบทีเดียว3คนซ้อนไม่เอานะคะลูกแม่ไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นครบทีละคนค่ะ
อาร์ตและหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรมากค่ะนี่ใช้ผู้กันอันนี้นะคะไฮไลท์นะคะเป็นสีทองๆนิดนึงค่ะแตะไปค่ะเพื่อความเงางามนะคะผู้ชายจะได้คิดว่าเฮ้ยอยู่บ้านเฉยๆหรือเปล่าเปล่าทำความสะอาดบ้านเหงื่อแตกหน้าเงาขับมอเตอร์ไซค์วินสรุปคือไปอ่อยมอเตอร์ไซค์วินนะคะ หนีตามผู้ชายต้องหนีตามให้สวยนะคะเดี๋ยวผู้ชายไม่ให้เข้าบ้านและหลังจากนั้นเราจะมาทาสีลิปสติกกันนะคะเราใช้สีนี้ดีกว่าอ่ะแตะไปให้ทั่วปากค่ะแล้วค่อยทาร้อนหน่อยอะไรก็อุ้ยสีสวยเนาะเลิศแต่งเสร็จโดยแฟชั่นไอแลนด์ไอให้อย่างเงี้ยถามแต่งทำไมอย่างนี้คะอ๋อผัวรีเควสค่ะถาดนี้ถาดเดียวได้หลายลูกค่ะแล้วแต่ผัวอยากค่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้ค่ะไปเดินพารากอนก็ได้เดินสวนลุมก็ได้ค่ะได้ทุกแบบค่ะนี่จริงๆเนี่ยถาดนี้เนี่ยซื้อมาให้แม่ผัวแล้ว1ถาดนะคะแล้วพอเสร็จโอ๊บมีคนขอแม่ผัวไปก็คือคุณยายนั่นเองนะคะก็เอาให้คุณยายไอ้เสร็จโอ๊บเราก็เลยซื้อมาใหม่แต่ก่อนซื้อมาใหม่เราก็เอามารีวิวสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วค่อยให้แม่ผัวเลวร้ายไปมั้ยไม่เลวร้ายค่ะเพราะใช้ไม่ทันค่ะต่อไปค่ะแตะสีส้มแดงๆนิดนึงร้อนในแอ๊ะๆร้อนในนิดนึงอ่ะเฮ้ยถาดเดียวคุ้มจังเลยอ่ะนี่ถ้าในเซตนะมีดินสอเขียนคิ้วด้วยนะคือเลิศมากเลยนะเจาะเลยอ่ะหาอันเล็กๆสักอันนึงวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็พกหนีตามผู้ชายสะดวกมากเลย200กว่าบาทเอง300ไม่เกินนั้นอ่ะเลิศเฮ้ยฉ่ำว่ะเดี๋ยวทาก๊อสนิดนึงเดี๋ยวเสร็จไม่สมบูรณ์วันไหนจะแบบว่าเฮ้ยแต้มหัวตามสีมงสีม่วงสีเขียวสีฟ้าอะไรก็ว่าไปอุ๊ยอะไรอ่ะสีไม่ได้เอาแบบว่าเกลี่ยนิดนึงลิปกอสเป็นลิปสีน้ำตาลนะคะกระเทยทาแล้วผิดธีมค่ะไว้ลุคแบบว่าแซ่บๆอะไรอย่างนี้ค่อยทาก็ได้เฮ้ยแต่อันนี้ชอบอยู่นะขอแตะนิดนึงให้พวงแก้มเป็นสีชมพูเงาๆนิดนึงสวยมากผู้ชายจะไล่หนีออกจากบ้านไหมไม่แล้วล่ะผู้ชายตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ดิฉันตลอดคุณวิทย์ค่ะชอบไหมล่ะแบบนี้วันนี้เป็นสาวเกาหลีนะเอาการหนีตามผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายรู้ว่าข้างในใหญ่มากนะคะเราจะต้องปิดหัวร้านกันนิดนึงค่ะหน้าผากโหนกนูนอวบอุ่มขนาดนี้ข้างในจะใหญ่ขนาดไหนจินตนาการกันเราเองนะแตะไปค่ะ1ชิ้น300บาทค่ะใครจะอยากสนับสนุนมาดามแพมนะคะปิดหัวร้านหัวเธอค่ะแต้มไปค่ะแต้มไปนะคะสีที่มาดามใช้คือสีอะไรคะสีเข้มค่ะมีอยู่แค่2สีเท่านั้นค่ะเอามาขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะรีบซื้อกันหน่อยค่ะไม่ใช่จะหมดนะคะเหลือเต็มบ้านเลยค่ะรีบซื้อค่ะแตะกอดๆไปหน้าผากเราก็จะเล็กลงนะคะเราไม่ใช่อ้ำพัชราภาที่ว่าหน้าใหญ่แล้วจะสวยนะคะหน้าผากเขาเล็กนิดเดียวเองเอ้ยหน้าผากเขาใหญ่แต่หน้าเขาเล็กนิดเดียวมันเลยบาลานซ์แต่มาดามแพมเนี่ยพอทาเสร็จปุ๊บหน้าเล็กครึ่งนึงปุ๊บผู้ชายหลงรักเลยหลงทางไปไหนไม่ถูกโง่หัวไม่ขึ้นเลยดูสิคุณวิทย์หลงทางตั้ง15ปีแต่แต่งหน้าหนีตามผู้ชายทั้งทีต้องพกไปให้ครบเอาให้เป๊ะให้สวยให้ปังเพื่อนของมันจะได้บอกได้ว่าเราสวยตลอดเวลาผู้ชายก็จะภูมิใจวันนี้หนีตามมาสวยแต่ถ้าโดนเทหาผัวใหม่ค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอป้าขาถูกใจมั้ยคะโอ้ถูกใจมากเลยชื่อฮยอนฮีค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอย่าหวนเชียนะยุงยังชุมรักคุณจังเลย ยุงยังชุมรักคุณจังเลยมาดามแพมสวยได้คุณก็สวยได้นี่เลยค่ะลองเลือกไปสวยกันที่บ้านกับเซตทรานส์ฟอร์เมอร์หนีตามผู้ชายหรือหนีตามโอป้าสะดวกแล้วแต่ผัวรีเควสและเจอกันใหม่ข้างหน้าค่ะใครอยากซื้อผู้กันหรือแฮร์ชาโดลิงก์อยู่ข้างใต้เหมือนเดิมขายของทุกงวดขายไปอีกขายวนไปเรื่อยๆขายวนไปจนกว่าจะหมดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนจริงๆนะคะขอเวลาไปอยู่กับโอป้าก่อนนะคะโอป้าขาพาขึ้นเรือสำเภาไปโลหน่อยได้ไหมเจ้าคะโอ้ได้เลยจะโลบนเจ็ตสกีเลยก็ยังได้ไปเลยค่ะไป